เอาละครับมาชมเกมที่สองกันต่อนะครับจากการที่ลิฟเนี่ยนะฮะในการแข่งขันเวิลด์เมเจอร์ที่ผ่านมาที่จัดที่เมืองไทยเนี่ยผมลิฟตัวแทนประเทศไทย6ดั้งนะครับผมในกระดานแรกที่ผมได้คอมเมนต์ไปแล้วเนี่ยเมื่อลิฟได้เจอกับจีนนะครับผมซึ่งแน่นอนจีนนี่แข็งโป๊กๆถือว่าแบบเป็นเต็ง1เต็ง2เต็ง3ในรายการเนี่ยนะฮะลิฟก็พ่ายแพ้ไปอย่างน่าเสียดายไปเรียบร้อยเนี่ยกระดานที่2เองเนี่ยลิฟก็ได้มาเจอกับโคลัมเบียนะครับผมโคลัมเบียซึ่งจะบอกว่าในกระดานแรกเนี่ยผมเข้าใจว่าลิฟคงจะแบบประมาณแบบตื่นเต้นตื่นตระหนกมากเสียเหลือเกินแล้วนะผมซึ่งในกระดานที่2เองเนี่ยก็เป็นวันเดียวกันแต่เป็นช่วงบ่ายเนี่ยนะผมก็ต้องเรียกว่าปรับเปลี่ยนสภาพจิตใจภายในมากพอสมควรในระยะเวลาแค่กินข้าวเที่ยงเนี่ยนะซึ่งนั่นก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่นักกีฬาหมากล้อมเนี่ยจะต้องฝึกนะผมแม้ว่าในระดับโลกระดับแบบมืออาชีพก็ตามแต่เนี่ยเวลาเกมคอมเมนต์มืออาชีพเนี่ยนะหลายๆอย่างเนี่ยเรามาคอมเมนต์กันในลักษณะของเนื้อหาของสภาพจิตใจมากกว่าเรื่องของเนื้อหาบนกระดาษไม่ซ้ำเพราะว่าสภาพจิตใจเนี่ยมีผลลัพธ์กับการตัดสินใจหลายๆอย่างอย่างเช่นแบบบางคนแบบเขาเรียกนะฮะกล้าบ้าคือเนี่ยปกติจะเป็นคนระมัดระวังอะไรเงี้ยเพราะแบบอยู่ในสภาวะกดดันเป็นพิเศษก็จะกล้าบ้าบินแบบมุทะลุมากดุดันเกินอะไรเงี้ยนะอันนั้นก็มีผลมากโดยยิ่งเฉพาะเวลาการแข่งขันใหญ่ๆลักษณะนี้เนี่ยลักษณะระดับโลกระดับอะไรเงี้ยนะฮะนะผมเพราะฉะนั้นในกระดานที่2เองเนี่ยลิฟเองก็เค้าเรียกว่าแบกรับความกดดันอันนั้นมานะครับผมแล้วก็มาลุยกับโคลอมเบียกับโคลอมเบียเองเนี่ยนะครับผมถือได้ว่าเป็นนักกีฬาที่ไม่ค่อยแข็งสักเท่าไหร่เดี๋ยวเราจะดูในเนื้อหาในกระดานที่ผมคอมเมนต์ที่เราซื้อคอมเมนต์นะว่าแบบหลายๆอย่างเนี่ยโคลอมเบียเองเนี่ยเดินผิดถ้าเกิดเดินถูกเนี่ยก็ผิดเรียบร้อยจบไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับเพราะนั้นเราก็มาดูเกมกันเลยดีกว่าครับว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมที่มีความผิดพลาดหรืออะไรก็ตามจะเกิดขึ้นนะฮะกระดานนี้ลิฟถือหมากสีขาวส่วนโคลอมเบียนะครับผมถือหมากสีดำนะฮะก็เกมก็ออกมานะฮะเริ่มต้นลักษณะนี้นะฮะก็ตีไปนะซึ่งหมากดำ7เนี่ยเป็นหมากที่แปลกนะครับแปลกแล้วก็เรียกว่าน่าจะแบบเตรียมการกันมาก่อนนะครับผมแต่ถ้าว่านี่คือเราซื้อบอกน่าจะมีการเตรียมการมาก่อนนะแต่ว่าผมจะบอกว่าเม็ดหมากดำ7เนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าไม่ค่อยดีที่ไม่ค่อยดีเนี่ยเพราะว่ามันแบนแล้วก็แบนหมดเลยนะฮะพอมันแบนขนาดนี้เนี่ยปัญหาของการที่มันแบนขนาดนี้คือมันก็คงได้พื้นที่บริเวณนี้แน่นอนชัดเจนแล้วข่าวเองก็ไม่จำเป็นจะต้องแบบไปยุ่งไปแย่งอะไรกับพื้นที่บริเวณนี้เขาอยากได้ก็ให้แล้วแต่มันแบนเหลือเกินแล้วพอมันแบนแบบนี้เนี่ยนะผมเกิดในวันข้างหน้านะครับในวันข้างหน้าเนี่ยเกิดว่าข่าวเนี่ยนะแบบไปคำบ่าอะไรเงี้ยต้องถอยคำบ่าถอยอะไรเงี้ยมันก็จะแบนอย่างเงี้ยมันเล็กมากนะครับผมแต่ไอ้เรื่องคำบ่าเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องทีหลังนะฮะยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ว่าในอนาคตเนี่ยถ้าเกิดข่าวจะเล่นเนี่ยนะผมก็คือไม่ต้องไปบุกทำลายอะไรเงี้ยไม่จำเป็นต้องอย่างนั้นก็ได้นะคำบ่าถอยให้เขาได้พื้นที่บริเวณนี้ไปแล้วขาวในเส้นนี้มาขาวเส้นนี้ก็ไปสร้างข้างนอกได้ต่อนะครับเพราะงั้นคือมันแตกต่างกันไปนี้ถ้าอยู่ข้างบนเนี่ยคราวนี้จะมาคำบ่าอย่างนี้อันนี้มันแตกต่างอันนี้แตกต่างเยอะนะครับผมอย่างนี้นี่มีพื้นที่ที่แตกต่างนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่มันอยู่เส้นต่ำไปให้หมดเนี่ยนะอย่างเงี้ยนะครับก็ปล่อยก็คือเขาอยากได้ปล่อยเขาไม่ได้จำเป็นจะต้องไปแย่งทำลายพื้นที่เล็กๆของเขาอีกต่อไปนะมันไม่ต่อไปในที่ลิฟต์เดินเนี่ยก็เลยตีมุมอันนี้ก็รูปพื้นฐานตีมุมแต่จริงรูปนี้เนื่องจากมันแบนซะขนาดนี้แล้วเนี่ยนะครับรูปนี้ตีห่างๆดีกว่าจะตีห่างเม็ดนี้ก็ได้หรือตีห่างเม็ดนี้ก็ได้นะครับตีห่างๆดีกว่าเพราะว่าคือต้องมองว่าตรงนี้ของดำเนี่ยแข็งแกร่งแบบแข็งแกร่งสุดๆละแข็งแกร่งถึงที่สุดแล้วล่ะถึงที่สุดแบบคือจนไม่รู้จะแข็งแกร่งไงเพราะงั้นก็ห่างๆเขาไปหน่อยดีกว่าครับหลักการเนี่ยในหมากล้อมเนี่ยนะผมจะบอกว่าความแข็งแกร่งกับความไวเนี่ยมันเป็นส่วนกลับกันเวลาแข็งแกร่งมากๆจะช้าจะได้พื้นที่เล็กแต่เวลาแข็งแกร่งน้อยๆเนี่ยหลวมๆเนี่ยจะได้พื้นที่ใหญ่มันเลยต้องเรียกว่าต้องมีจุดที่แบบเชื่อมคืออะไรจุดตัดกันระหว่างความพื้นที่ที่ใหญ่กับความแข็งแกร่งนะถ้าพื้นที่ใหญ่มากๆกันหลวมก็หลวมสุดๆไม่มีพื้นที่ไม่มีคือไงพื้นที่ใหญ่แต่ว่าอ่อนแอมากๆก็เดี๋ยวพอเขากระโดดทำลายพื้นที่ก็หายหมดทีเดียวแต่พอถ้าเกิดต้องการเอาพื้นที่แข็งแกร่งชัวร์ๆแน่นๆมันก็จะเล็กนะมันก็ต้องเทรดออฟกันลักษณะนี้เนี่ยเขาเล็กละเขาแข็งละเราก็อยู่ห่างกับความแข็งแรงความแข็งแกร่งของเขามากไปซะหน่อยดีกว่านะไม่ได้จำเป็นต้องตีตรงนี้นะครับตรงนี้เนี่ยพอในเกมจริงเนี่ยพอรูปนี้ออกมาปั๊บนะครับอันนี้เป็นตัวสกินะฮะตัวสกิรูปนี้เนี่ยมีตั้งแต่อัตริด้านนี้อัตริด้านนี้อะไรมีเยอะแยะหมดเลยนะอัตริด้านนี้ยืดออกแล้วก็ต่อลงอันนี้ก็เป็นตัวสกินะครับ
ซึ่งอันนี้คือไม่มีทางเลือกอื่นนะพอเดินไปนี้จะปุ๊บเมนูยืดออกอันนี้ชัวร์เมนูกดทีนึงเมนูยืดออกเมนูยืดออกนะครับผมพอยืดออกเสร็จปุ๊บเมนูเป็นเมนูที่ดีนะครับ28ตัวสกิลก็เดินเมนูนะครับผมเมนูเนี่ยถ้าเกิดว่าดำไม่รู้เรื่องนะต่อลงนะครับผมโดนตัดเรียบร้อยอันนี้ดำค่อนข้างจะเละเทะนะครับผมดำค่อนข้างจะแย่นะฮะเพราะฉะนั้นดำเองก็นะดำเองก็ในเกมจริงเนี่ยนะผมก็เลยเดินเมนูนะซึ่งเมนูนี้เป็นเมนูที่ผิดเมนูนี้ไม่ใช่โจสกิคือเป็นเมนูที่ผิดจากโจสกิโจสกิเนี่ยเมนูต้องเชื่อมนะครับโจสกิคนต้องเชื่อมนะที่เชื่อมเนี่ยมันจะเป็นรูปนี้ครับรูปที่จบของโจสกินี้คือว่าดำขาวก็จะยืดออกนะครับผมเดี๋ยวผมพูดนิดนึงอธิบายอีกนิดนึงคือหมากที่8ที่เป็นเม็ดที่ดีเนี่ยเพราะว่าถ้าเกิดว่าคนไม่รู้อีโนอีเนอะไรนะครับผมเกิดต่อออกแล้วปล่อยให้ต่อออกเนี่ยนะการแลกกันระหว่างนี้อันนี้อยู่เส้น2อันนี้อยู่เส้น3เนี่ยยิ่งต่อแต่ละเม็ดแต้มเพิ่มมาทีแล้วแต้ม2แต้ม2แต้มแต่ดำเนี่ยยิ่งยืดเนี่ยยิ่งแข็งแรงมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยขาวเองอ่ะนะในเกมจริงอ่ะเดินแบบนี้เนี่ยแล้วถ้าเกิดว่าในเกมจริงเนี่ยไม่ว่าจะเกมจริงหรือที่ถูกต้องคือต้องเชื่อมแล้วปล่อยให้ขาวได้เชื่อมเนี่ยนะฮะสังเกตว่าขาวเนี่ยงอหัวขึ้นนะพื้นที่ของขาวเนี่ยงอหัวขึ้นไม่ใช่โดนกดอยู่เส้น1เส้น2ตลอดเวลาไม่ใช่นะฮะนี่เพราะงั้นเมนูเป็นเมนูที่ดีต้องอธิบายให้ชัดเจนก่อนนะฮะเพราะงั้นเผื่อคนผู้ชมเนี่ยเป็นระดับ1ดั้งก็ดีหรือระดับคิวก็ดีเนี่ยจะได้เข้าใจว่าเมนูมันดียังไงนะฮะทีนี้ในเกมจริงเนี่ยนะครับผมเดินผิดแผกจากโจสกินะเกมจริงเขาเดินเมนูโจสกิเดินนี้โจสกิเนี่ยพอเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยพอเมนูจะจับเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะเม็ดต่อไปที่ดำเดินคือดำสามารถล้อมจับกิน3เมนูได้3เมนูตายแน่นอน1 2 3ตายแน่นอนซึ่งตายแน่นอนเนี่ยสิ่งที่ขาวจะได้กลับมาคือดำโจสกินะครับผมขาวก็จะแทงแล้วก็จะตัดครับนะเมนูจะตัดโจสกิที่ถูกจะตัดฮะพอตัดเสร็จปุ๊บดำไม่มีทางเลือกอื่นดำต้องจับกินครับขาวก็จะอัตลิทีหนึ่งนะฮะแล้วก็ปิดนะฮะซึ่งดำก็จะจับกินฮะซึ่งอย่างนี้เนี่ยดำเองเนี่ยก็จะได้พื้นที่บริเวณนี้สี่เมนูตายแน่นอนนะครับโหนะเดี๋ยวก่อนถึงไหนตรงนี้นะฮะนี่นะฮะถึงรูปนี้นะฮะพอถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาจับกินนะฮะมินิไม่อยู่นี่ได้งงมินิต้องจับกินสินะฮะมินิจับกินนะครับผมพอจับกินเสร็จปุ๊บสี่เมนูของดำตายแน่นอนนะฮะพื้นที่บริเวณนี้ก็น่าจะเป็นโครงสร้างของสีดำส่วนขาวเองก็นะล้อตรงนี้แล้วจะทะลุออกมาถึงตรงนี้ได้นะครับทะลุออกมาตรงนี้ได้นะรูปนี้เป็นโจสกิด้วยตัวมันเองเนี่ยจบบริเวณนี้คือโจสกิแต่โจสกิเนี้ยไม่เหมาะกับขาวอย่างมากเพราะอะไรครับเพราะมันมีหมากสองเม็ดนี้อยู่ความแข็งแรงของสีขาวที่ได้มาบริเวณนี้เนี่ยแทนที่จะได้ใช้ประโยชน์อะไรกลับกลายเป็นมีอยู่ก็มีขาวสองเม็ดมานะแล้วขาวสองเม็ดก็ยืนแบบโอ้สบายแฮนะครับผมแข็งแรงสุดๆนะครับรอดก็รอดแล้วทำลายอิทธิพลทั้งหมดที่มีของสีดำสีขาวไปทั้งหมดเลยนะเพราะงั้นทิศทางของหมากของสีขาวเนี่ยในบริเวณนี้เนี่ยที่เป็นแบบนี้เนี่ยผิดนะครับผมขาวถ้าเป็นอย่างนี้ขาวไม่ดีดำดีมากนะขาวดีมากเพราะว่าสองเม็ดนี้ยืนอยู่นะครับงั้นมาดูทางเลือกอื่นนะอาจจะเป็นอัตลีอัตลีกันนะต่อลงอะไรต่ออะไรนะอย่างนี้ก็ตามแต่เนี่ยก็ดำเองก็เพียงแค่ว่าอย่าให้เม็ดตัดข้างนอกตายและสู้ลมกันระหว่าง4เม็ดนี้กับไอ้ตรงนี้ซึ่งเม็ดลมตรงนี้ของสีดำเนี่ยเยอะกว่าข้างนอกตรงนี้แน่นอนนะนี่มี1 2 3 4 5ของขาวมี1 2 3เองนะเพราะฉะนั้นขาวยังไงก็ตายแน่นอนนะครับผมแล้วรูปนี้เนี่ยนะรูปนี้เนี่ยดำก็แค่จับกินนะครับผมครั้งนี้ก็ตายหมดโดยที่คราวนี้ตายแบบไม่มีเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรได้กลับมาเลยสำหรับสีขาวตายสนิทนะครับผมเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยยังไงก็โจสกิที่จบเนี่ยควรจะเป็นรูปนี้นะควรจะเป็นรูปนี้ในเกมจริงเองเนี่ยเนื่องจากขาวเนี่ยเดินผิดนะครับผมขาวเนี่ยในเกมจริงเนี่ยไปเดินแบบนี้นะในเกมจริงของขาวเนี่ยนะครับผมไปเดิน29เชื่อมพอเดิน29เชื่อมเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันกับโจสกิเนี่ยนะในเกมจริงก็พอเดินแบบนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันก็คือว่านะพอแบบนี้เชื่อมออกไปแล้วเนี่ยนะครับผมพอไม่ได้เชื่อมออกไปแล้วเนี่ยพอเดินมาเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะผมถ้าเกิดว่ายังจะเดินอย่างในเกมอย่างในโจสกินะผมพอเดินเสร็จปั๊บเนี่ยนะพอแทงแล้วก็ตัดปั๊บเนี่ยทีนี้ในโจสกิเชื่อมพอเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยเม็ดนี้มันกลายเป็นอัตลิพอดีแล้วเชื่อมก็กินหมดกลายเป็นอ้าวไอ้ข้างในมันตายก่อนพอดีนะฮะรูปนี้เนี่ยเลยเล่นในโจสกิไม่ได้เป็นความผิดพลาดของโคลัมเบียที่เดินผิดโจสกินะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างในเกมจริงเนี่ยพอเดินถึงตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะผม
โคลัมเบียก็เลยกินไม่ได้ละ3เม็ดก็เลยได้แต่ยืดออกพอยืดออกเนี่ยเขาก็เลยเอาละเอา4เม็ดนี้นะฮะหนีเนี่ยนะลูกนี้พอจบออกมาก็เลยกลายเป็นดำเนี่ยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะผลของรูปนี้ก็คือว่านะฮะมันเป็นถิ่นของสีดำมาก่อนขาวนี่ขโมยมุมไปทั้งหมดเลยดำเนี่ยเป็นเส้นนะแล้วก็แบบโอ้เม็ดกองรวมกันเป็นแฮมเบอร์เกอร์ตอนนี้ก็มีพื้นที่หน่อยนึงส่วนขาเองเนี่ยอาจจะเสียหน่อยตรงนี้มีกลุ่มอ่อนแอขึ้นมากลางกระดานกลุ่มหนึ่งแต่กลุ่มอ่อนแอนี้ก็ไม่รุนแรงเท่าไหร่เนื่องจากแผลตาตรงนี้ของสีขาวก็เป็นปัญหาของสีขาวอยู่เหมือนกันนะเพราะงั้นจบรุ่นนี้มาเนี่ยดำเนี่ยถือว่าเสียเปรียบสุดๆเลยนะครับนะนี่ก็ดำเองก็พยายามตามโจมตีขาวเองก็พยายามจะหนีนะผมพยายามจะหนีสังเกตคือดำเองเนี่ยจะโจมตีจากด้านนี้นะไล่จากด้านนี้ขึ้นมาถ้าเกิดขาวนี้หนีขึ้นมาแล้วก็มากระทบกับกลุ่มนี้ทีนี้พอขาวมาโจมตีไอ้ดำมาโจมตีจากด้านนี้ขาวนี้ตรงนี้ก็มันลดพื้นที่ลดโครงสร้างพื้นที่ของสีดำด้านนี้คือมันเลยกลายเป็นแบบคือโจมตีด้านใดด้านหนึ่งก็ต้องกระทบไปอีกด้านหนึ่งอย่างนี้เนี่ยมีปัญหาคือดำเองเลยไม่รู้จะโจมตียังไงนะเป็นความยากของสีดำนะครับวันนี้เสร็จปุ๊บนะฮะดำเองก็เอาโจมตีด้วยล้อมพื้นที่ด้านล่างด้วยนะขาวก็หนีออกจากการกระดานเป็นหมักที่สร้างเชฟนะครับผมนี่ก็นะฮะนี่ก็เป็นเชฟที่ปกตินะครับพอถึงตรงนี้เสร็จปั๊บขาวก็เบียดซึ่งเบียดมันเนี่ยเป็นเม็ดที่ดีนะเป็นเม็ดที่ดีนะเม็ดต่อไปเขาก็เลยตัดพอตัดเสร็จปุ๊บสำหรับเราซื้อเองสุจินเนี่ยนะผมก็บอกว่าโอ้มีทางเลือก2ทางจากเม็ดนี้เม็ดที่1คือกระโดดธรรมดานะเม็ดที่1คือกระโดดธรรมดาเม็ดที่2ก็คือก็กระโดดตัดเข้าไปเลยนะกระโดดตัดเข้าไปเลยนะกระโดดตัดเข้าไปเลยซึ่งในจริงๆลิฟเองก็คล้ายๆกันนะคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าเม็ดนี้อัตลิไปก่อนพอตะลีไปเรียบร้อยแล้วก็ค่อยกระโดดตัดเข้าไปซึ่งกระโดดตัดตรงนี้เนี่ยนะครับผมมีผลสลับดำสองทางเลือกหนึ่งคืออัตลีจากด้านนอกนะปล่อยขาวเชื่อมและดำก็ปิดแผลตัดไอ้สักที่หนึ่งแถวนี้อันที่สองก็คือว่าอย่างในเกมจริงนะถ้าเกิดอัตลีจากด้านนอกปล่อยขาวเชื่อมเสร็จปุ๊บขาวก็เดินสักแถวนี้เลยที่หนึ่งขาวก็น่าจะรอดนะพื้นที่บริเวณนี้ของขาวใหญ่มากและขาวก็ยังมีทางหนีออกรอดไปข้างนอกอีกเพราะงั้นเรากับดำเองถ้าเดินปล่อยให้ขาวรอดเนี่ยดำอาจจะไม่ค่อยพอใจสักเท่าไหร่เพราะงั้นในเกมจริงเนี่ยก็เลยมีการแลกเปลี่ยนกันนะขาวเองเนี่ยก็ยอมสลับหมาก1 2 3 4 5 6ผมเป็นนี้ของขาวตายเรียบร้อยนะครับผมปล่อยให้เป็นตรงนี้พื้นที่ของสีดำทั้งหมดแต่สิ่งที่ดักขาวได้กลับมาคือขาวได้กิน2พื้นที่คือถ้าเกิด นับขนาดของพื้นที่แล้วก็นับเม็ดเนี่ยนะครับขาวเนี่ยได้กินแค่2เม็ดดูมันจะเล็กกว่าเยอะนะครับผมดำเองเนี่ยโอ้โหได้กิน1 2 3 4 5 6โอ้ยดำได้กิน6เม็ดโอ้ยดูเหมือนจะใหญ่กว่าเยอะแต่แท้ที่จริงแล้วไม่ใช่เลยครับผมรูปนี้เนี่ยนะผมขาวเนี่ยดีกว่าแบบมหากาลและที่สำคัญคือดีกว่าไม่พอยังได้เซนเต้ด้วยนะไม่ได้กินเสร็จผมนะจบรูปนี้ขาวได้เซนเต้ด้วยและขาวได้กิน2เม็ดนี้ทำให้โครงสร้างพื้นที่บริเวณนี้ของสีขาวเนี่ยมันโอ้โหมันใหญ่มากเลยนะ2เม็ดนี้ตายกลางกระดานลักษณะนี้พอ2เม็ดนี้ตายกลางลักษณะนี้2เม็ดนี้เนี่ยก็กลายเป็นไม่รู้จะไปตัดอยู่ทำไมอ่ะคือมันเหมือนกับ2เม็ดนี้ก็ไม่มีคุณค่าและการกิน6เม็ดนี้เนี่ยมีกี่แต้มเองก็ไม่กี่แต้มนะครับผมเพราะอย่าลืมเม็ดนี้เม็ดนี้เซนเต้อีกนะฮะเพราะก็แค่กินแค่6เม็ดนะแถวนี้ก็มีพื้นที่มาอีกหน่อยนึงนะ6เม็ด12แต้มบวกกันตรงนี้13 14 15 16 17 18 19 20ก็แค่20แต้มเองนะแค่20แต้มเองแต่ตรงนี้ทั้งตรงนี่นะครับผมเนี่ยบริเวณนี้ทั้งบริเวณเนี่ยโอ้โหนี่มันไม่รู้จะนับแต้มยังไงมันใหญ่มากกว่า20แต้มอ่ะใหญ่มากเพราะฉะนั้นรูปนี้เนี่ยมองเผินๆเนี่ยเหมือนว่าอ้าวขาวเดินผิดหรือเปล่าโดนตายแต่จริงๆแล้วตัวอย่างของรูปนี้เป็นการสละหมากที่ดีมากที่ถูกต้องที่ขาวยอมสละส่วนน้อยเพื่อมองส่วนใหญ่นะฮะซึ่งอันนี้ลิศถือว่าทำได้ค่อนข้างดีเม็ดต่อไปที่เดินเนี่ยนะผมลิศเดินเม็ดนี้แต่เราซื้อบอกว่าเฮ้ยจริงๆเม็ดนี้เนี่ยไม่ใช่แบบอยู่ๆฉันก็แค่จะมาล้อมพื้นที่ธรรมดาของฉันแค่นี้ไม่ได้เล่นแบบนี้ไม่ใช่ไม่ดีที่ไม่ดีเพราะอะไรครับที่ไม่ดีเพราะเม็ดที่ใหญ่กว่าคือฝั่งนี้ครับดำเองนี่ก็อยากจะขยายโครงสร้างพื้นที่ด้านนี้ออกมานะสังเกตดำเองก็เริ่มมีโครงสร้างนะขาวเองก็อยากจะได้ขยายพื้นที่ด้านนี้ออกมาเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันเป็นจุดเขาเรียกนะจุดที่ทั้งสองฝั่งเนี่ยอยากจะเดินพร้อมกันเมื่อทั้งสองฝั่งอยากจะเดินที่จุดเดียวกันเนี่ยนะผมจุดเนี้ยมันใหญ่กว่าในเกมจริงที่ดำที่ลิดเดินไปดีตั้งเยอะอันนี้มันเหมือนกับอ๋อก็ฉันก็เดินล้อมพื้นที่ของฉันด้านเดียวนะก็แบบล้อมแค่ด้านเดียวแต่อย่างนี้เนี่ยมันนะด้านหนึ่งล้อมของตัวเองทำลายโมโยโครงสร้างพื้นที่ของเขาไปด้วยนะเอาถ้าเกิดเดินแบบนี้เนี่ยกระดานนี้ดำยิ่งแย่กว่าเดิมน
หาสถานการณ์จริงตอนนี้ของดำแย่มากนะครับในเกมจริงเนี่ยไปเดินจากด้านนี้ซึ่งเม็ดนี้เองเนี่ยก็นะพอเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยดำก็เลยนะก็เลยเอาโอเคงั้นก็เมื่อเธออยากได้ด้านนี้ฉันก็เลยจะมาเอาด้านนี้แทนนะซึ่งขาวเองก็เลยนะพยายามเดินอย่างรุนแรงที่ตอนนี้เดินอย่างรุนแรงเพราะผมเข้าใจว่าลิทคงจะประเมินสถานการณ์ว่าหมากของตัวเองไงแข็งแรงมากนะมีกิน2เม็ดนี้กลางกระดานทำให้โครงสร้างคือถ้ามีการสู้รบอะไรเกิดขึ้นภายในกลางกระดานเนี่ยนะผมลิทสามารถน่าจะใช้ประโยชน์จากไอ้กลางกระดานเนี่ยนะฮะกระดองเต่ากลางกระดานเนี่ยขึ้นมาได้เพราะงั้นนี่คือสิ่งที่ลิทคิดเอาไว้นะเพราะงั้นพอเสร็จปุ๊บก็โปรตีเนี่ยก็คงต้องรับธรรมดาแต่นี่เนี่ยไม่รับนะฮะสู้นี่เราเรียกว่าจะมาสู้กันเลยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพอสู้แล้วเนี่ยนะออกมาในรูปเนี้ยอาร์ติลิเซตป๊อปเนี่ยนะโคลัมเบียคนนี้เองก็เดินผิดรอบหนึ่งนะนอกจากผิดบริเวณนี้ครั้งที่หนึ่งที่เป็นจุดใหญ่แล้วจุดที่สองคือรูปนี้เนี่ยนะครับต้องกระโดดล้อมครับนะต้องกระโดดล้อมนะรูปนี้เป็นโจสกินะเขากระโดดล้อมถ้าเขาแทงออกนะครับเบียดเสร็จปุ๊บตัดนะครับผมก็แค่เชื่อมนะเชื่อมนี้เต้ต้องจับกินนะครับผมจับกินปั๊บนะครับผมก็อัตลิทีหนึ่งแล้วก็อัตลิทีแล้วก็โจมตีอันนี้ซึ่งเชฟแบบนี้เนี่ยนะผมเนื่องจากบริเวณนี้มีเซนเต้มีอะไรยังไงอยู่นะเบนนี่ก็เซนเต้เบนนี่ก็เซนเต้เบนนี่ก็เซนเต้สามสี่เบนนี่เซนเต้อยู่เพราะงั้นดำอาจจะขาวอาจจะมีปัญหานิดหน่อยไม่ถึงกับตายแต่ก็โดนโจมตีนะครับโดนโจมตีซึ่งถ้าเป็นอย่างเงี้ยดำก็ค่อนข้างจะเดินง่ายกว่าในเกมจริงนะเพราะว่ากดพื้นที่ของสีขาวจวบลงไปนะครับเพราะในเกมจริงเนี่ยดำแค่เดินแบบนี้ขาวเขาเลยรีบกดนะครับผมแล้วก็รีบนะฮะพอรีบกดเสร็จปุ๊บนะครับรีบกดเสร็จปุ๊บเนี่ยในเกมจริงเองเนี่ยก็เดินผิดอีกเบนนี่คนต้องตัดครับตัดแล้วถ้าเขาอัตลิแล้วก็ดับเบิลอัตลิครับแล้วถ้าเกิดเขากินแล้วก็ดับเบิลอัตลิควรเป็นอย่างนี้นะถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยคราวนี้ตรงนี้ยิ่งเดินยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆนะครับยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆในเกมจริงเนี่ยนะผมไม่ได้เดินแบบนี้นะเดินอย่างนี้เนี่ยนะผมขาวเนี่ยมีโอกาสที่จะล้อมดำคือกดดำลงไปเตี้ยๆแล้วขาวเองก็ข้างนอกเนี่ยนะโอ้โหดูอลังการมากในเกมจริงเนี่ยพอไปกดเนี่ยนะกดดำก็ยืดออกนะยิ่งกดเนี่ยนะดำยืดออกเนี่ยเม็ดนี้ก็ยิ่งอยู่ในเขาเรียกนะอยู่ในความแข็งแรงของสีดำไปเรื่อยๆคือใช่ไอ้กลุ่มนี้มันแข็งแรงก็จริงนะครับผมแต่พอจะเอาเม็ดนี้จะหนีออกไปเนี่ยกับความแข็งแรงนี้มันกลับกลายเป็นหนีไม่ได้นะมันก่อนจะไปทำลายเชฟอะไรของเขาอีกเนี่ยก็ทำอะไรไม่ได้โดนเม็ดนี้กดขึ้นแล้วก็นะดำก็แค่กระโดดเม็ดนี้เม็ดนี้เป็นเม็ดที่ดีมากนะครับผมนะซึ่งถึงตรงนี้เนี่ยหาตัดอะไรต่ออะไรที่มีปัญหาของสีดำก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรมากมายนะครับผมไม่ได้มีปัญหามากมายกลับกลายเป็น3เม็ดนี้ต่างหากที่ขาวเนี่ยมีปัญหานะเราซื้อก็คอมเมนต์บอกว่าจริงๆเนี่ย3เม็ดนี้ไม่ควรทำแล้วปล่อยตายไปแล้วล่ะนะคือมองให้มันเป็นนะมองให้มันเบาๆแหะนะไม่ควรเดินอะไรต่อไปละนะแต่ดำขาวเองก็พยายามที่จะหนีกลุ่มนี้ออกไปนะตอนนี้กลุ่มนี้ออกไปเนี่ยนะการที่หนีกลุ่มนี้ออกไปเนี่ยต้องการที่จะอธิบายนี่84 85 86 87เดินตรงนี้ออกไปเรียบร้อยเนี่ยสิ่งที่ดำขาวได้มาคือได้2เม็ดนี้มาสิ่งที่ดำได้มาคือได้2เม็ดนี้มานะครับสิ่งที่มันขาวได้มาก็เพียงแค่ว่าได้หนีออกไปแต่หนีเอาแบบยังไม่รู้จะหนีได้หรือเปล่าเพราะว่าเม็ดนี้อัตลิของดำก็เซนเต้นะครับผมแล้วก็คือมันยังมีแผลตัดอยู่เยอะมากเลยอะแล้วก็คือด้านนึงก็จะช่วยด้านนี้ด้านนึงก็จะเอาพื้นที่ด้านนี้เนี่ยมันไม่ได้แน่นอนในเกมจริงเราจะได้เห็นนะว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมเพราะงั้นเนี่ยตั้งแต่ต้นเนี่ยอันที่1เนี่ยไม่ควรจะช่วย3เม็ดนี้ละทิ้งไว้ละอย่ากินปล่อยเขากินละ2เม็ดนี้เองเนี่ยนะครับผมพอหนีออกมาเสร็จปั๊บเนี่ยไม่มีผลครับไม่มีผลกับมุมครับ87พอมันอยู่ตรงนี้เนี่ยเดี๋ยวจะได้ไปดูตอนหลังนะว่าพอเดินตรงนี้เนี่ยมันเป็นการช่วยให้มุมของสีดำเนี่ยขาวเนี่ยเข้าไม่ได้ต่อแล้วนะเดี๋ยวจะได้เห็นกันในเกมจริงพอหนีออกมาเสร็จปุ๊บดำก็ขาวเองก็พยายามที่จะไปล้อมเอานะเดมินี้ก็หนีเอาล้อมกลับไปแต่ว่าคือการจะเอาเมนี้หนีกลับไปนี่ก็ยังมีปัญหานะเพราะเมนี้ตะลิแทงตัดแล้วมีปัญหาอยู่เยอะมากเลยนะเพราะฉะนั้นขาวเองการหนีตรงนี้มันแบบเอาแค่หนีอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้มีผลอะไรกับสีดำเลยนะเพราะว่าดำเองเนี่ยสมมติถ้าดำเล่นเป็นนะดำจะทิ่มต่อนะทิ่มต่อปั๊บแม้ว่าเมนี้จะพยายามจะเชื่อมตรงนั้นหนีนะฮะสองเม็ดนี้ของสีดำก็ไม่ได้สนใจจะต้องไปเอาแล้วเนื่องจากว่ามันไม่ได้เป็นการตัดอะไรนะสองเม็ดนี้ตายทำให้สองเม็ดนี้จะตายก็จะตายจะอยู่ก็ช่างมันแล้วนะไม่จำเป็นต้องเชื่อมซึ่งหลังจากนั้นเม็ดนี้เบียดเสร็จปุ๊บเม็ดนี้รับเสร็จปุ๊บเม็ดนี้เนี่ยนะผมเชื่อมปั๊บนะฮะเม็ดนี้กระแทกขอครูตัดทีนึงให้ตัดใหม่นะฮะเม็ดนี้เสร็จปั๊บเรียบร้อยนะเม
ในนี้ก็กลับบ้านตรงนี้ก็ตัดไม่ได้ละนะเห็นไหมครับตรงนี้ตัดไม่ได้ละตัดปุ๊บอัตริขึ้นอัตริปุ๊บหนังหมดตายเพราะงั้นพอถึงตรงนี้ปุ๊บทั้งหมดเลยเนี่ยนะผมใช่ขาวเองอันนี้รอดออกไปได้หมดเลยนะผมแต่รอดไปได้เนี่ยนะครับโดยที่ดำเองก็นะผมก็รอดออกไปหมดเลยแล้วก็มาทำลายพื้นที่อาณาเขตทั้งหมดนะก็จนเม็ดนี้เกิดมาถ้าตัดเนี่ยนะครับขาวก็นะตอนตัดตรงนี้มีปัญหาอะไรเยอะแยะมากมายนะผมข้างใต้นี้โอ้ลมหายใจน้อยมากนะซึ่งตรงนั้นเราคงจะไม่ต้องมองถึงมันแต่เอาเป็นว่าอย่างน้อยดำก็ประสบความสำเร็จจากรูปนี้ประสบความสำเร็จที่1 2 3 4เม็ดนี้ของสีดำให้ถูกตัดนะครับผมถ้าเป็นอย่างนี้เองเนี่ยแค่นี้เองขาวเองก็แย่เองแล้วนะเพราะตรงนี้มันไม่คนหนีในเกมจริงเนี่ยดำเองก็เดินผิดพลาดอีกครั้งหนึ่งเดินค่อนข้างซอฟเดินค่อนข้างนุ่มไปหน่อยนุ่มไปหน่อยซึ่งพอดำเดินไปนี่ปั๊บนะผมดำเดินไปนี่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะขาวเองเนี่ยก็นะในเกมจริงเนี่ยก็ไปล้อมมุมซึ่งล้อมมุมนี้ก็เป็นการเล่นที่ผิดพลาดอีกเหมือนกันคือล้อมมุมเนี่ยนะคืออุตสาห์ทุ่มทุนมาตั้งเยอะไอ้นี่ก็ทุ่มทุนมาไอ้นี่ก็ทุ่มทุนทุ่มมาตั้งเยอะยังไงซ้ำเม็ดเนี้ยนะผมก็ต้องกระแทกหรือต้องคือทิศทางมันต้องขึ้นจากด้านนี้มานะไม่ใช่แบบพอเสร็จปุ๊บแล้วก็จะล้อมมุมกะว่าอ๋อให้กระโดดเข้ามาแล้วบนความแข็งแรงเราจะล้อมฆ่าเขามันไม่ใช่อ่ะที่มันไม่ใช่เพราะว่าดำเองก็มีปัญหาไอ้ขาวเองก็มีปัญหาอยู่เยอะเชฟนี่ของสีขาวเนี่ยมีปัญหาอยู่บานเบอร์เลยนะฮะลมหายใจเนี่ยน้อยเรียกว่าน้อยสุดๆเลยนะน้อยมากๆนะครับเดี๋ยวนี้เราจะเห็นในเกมจริงว่าเกิดอะไรขึ้นนะเพราะงั้นการปิดมุมเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะปล่อยให้ดำได้กระโดดขึ้นมาแบบนี้เนี่ยนะผมคือพื้นที่ของสีขาวหายไปเพียบๆนะเพราะงั้นมุมเนี่ยถึงตอนนี้นะฮะเล็กตอนนี้เล็กอันนี้ใหญ่นะฮะเม็ดนี้ก็แทกนะฮะแล้วก็เบียดขึ้นแล้วก็เบียดอีกทีนะนี่ฮะดูนี่นับแต้มกี่แต้มครับกับมุมเนี่ยแค่แหม10แต้ม10นิดๆแต้มนี่มัน 4-50 แต้มเลยครับนะเพราะงั้นผิดมุมเนี่ยไล่ก็โดดขึ้นเนี่ยนะถือว่าขาวผิดพลาดเล็กๆน้อยๆทีนี้เม็ดต่อไปของสีขาวเองก็มีปัญหาอีกเม็ดต่อไปเนี่ยนะก็ควรจะต้องเดินแค่นี้ก็พอแล้วเราซื้อนับแต้มแล้วนะครับผมถ้าขาวได้พื้นที่บริเวณนี้ทั้งหมดเนี่ยนะขาวพอแล้วครับตามเองเนี่ยนะแม้ว่าจะได้ทั้งเนี่ยกิน4เม็ดนี้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้กลับมาแล้วก็ตรงนี้กลับมาแต่ก็ไม่พอดำก็ไม่พออยู่ดีนะฮะรูปนี้แค่รับตำแหน่งเอาบ้านหลังนี้ให้ชัวร์ก่อนนะครับผมแล้วอย่างอื่นค่อยว่ากันจะตัดจะอะไรก็เดี๋ยวค่อยตามมาทีหลังเกมจริงเนี่ยเดินเม็ดนี้เหมือนก็เปิดโอกาสว่าคือเดินเม็ดนี้เป็นเม็ดที่ผิดพลาดมหากาฬมากๆของเขาที่แบบผิดพลาดสุดๆของเขาดูเหมือนจะรุนแรงครับแต่ลักษณะหมากเนี้ยนะเมื่อดำเนี่ยนะผมเดินนะอันนี้เนื่องจากมันเป็นรูปที่แบบเป็นตาช้างนะครับตาช้างเนี่ยคือกระโดดแล้วตรงกลางมีจุดอยู่โวลุ่นเนี่ยพออีกฝ่ายเข้าไปยึดปั๊บเนี่ยกลายเป็นเม็ดเนี่ยมันตัดเสร็จปุ๊บมันกระเทือนทั้งเม็ดนี้ก็ทั้งเม็ดนี้ไปพร้อมๆกับอย่างในเกมจริงพอไล่จะกินเขาหนีไปด้านนี้พอหนีไปด้านนี้เสร็จปุ๊บเม็ดนี้ก็จะตายไม่ต้องถอยนะซึ่งเม็ดต่อไปเนี่ยนะผมขาวดำเองเนี่ยเดินแค่นี้ก็พอแล้วเดินแค่นี้เนี่ยยังไงครับ1 2 3เม็ดนี้ของสีดำเนี่ยก็ไม่มีทางตายแน่นอนละพอไม่มีทางตายนั่นก็หมายความว่าบ้านหลังนี้ของสีขาวเนี่ยก็ทะลวงเละทะลวงเละอย่างที่ไม่ควรจะถูกทะลวงแต่ก็อยู่ก็ถูกทะลวงเฉยเลยนะซึ่งแค่เดินเม็ดนี้เนี่ยนะขาวเองกระดานนี้ก็ย่ำแย่สุดๆละคือเนื่องจากเม็ดนี้เนี่ยเป็นเม็ดที่ผิดพลาดที่สุดของสีขาวนะอยู่ก็เดินให้ทะลวงบ้านแล้วก็ไม่ได้อะไรกลับคืนมานะในเกมจริงเนี่ยดับเองก็เดินแบบคือไม่ได้เขาเลยนะไม่ได้สนใจความแข็งแรงของสีขาวอ่ะก็ทิ่มเข้าไปต่อซึ่งโอ้โหถึงตอนนี้แน่นอนขาวเองเนี่ยนะเขาเลยเข้าสู่โหมดของการฆ่าฟันเนื่องจากขาวเองนะหน้าเม็ดขาวเยอะเขาต้องล้อมไงก็แน่นอนอยู่ละล้อมนะฮะก็ต้องล้อมเอาดำเนี่ยให้มันอยู่ในวงล้อมของสีขาวก่อนซึ่งแน่นอนตอนนี้ดำเองก็อยู่ในวงล้อมสีขาวเรียบร้อยนะพออยู่ในวงล้อมสีขาวเรียบร้อยปั๊บเนี่ยนะเม็ดนี้ก็โดดขึ้นเม็ดนี้ก็นะสังเกตล้อมอยู่ในวงล้อมสีขาวเรียบร้อยมีโอกาสที่จะตายสูงมากและนี่ก็ความเป็นจริงก็ควรตายด้วยนะครับแต่ลิสเล่นผิดนะฮะลิสเล่นผิดพอถึงตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะเบนนี่ก็เบียดออกนี่ต้องตัดนะผมตัดแล้วนะเบนนี่ก็ต่อลงสร้างปัญหาทั้งหมดแล้วเบนนี่ก็ต่อขึ้นนะต่อขึ้นเบนนี่ก็นะด้านหนึ่งเนี่ยเป็นการบีบให้ปัญหาของสีขาวเนี่ยแถบเนี่ยเริ่มโผล่มาด้านหนึ่งก็จะเกิดว่าตรงนี้กลุ่มนี้ตายเดี๋ยวตัดกินในข้างล่างนี้แทนก็ได้เม็ดนี้ก็ใหญ่เ
พอเดินเสร็จเรียบร้อยวันนี้ก็ตัดโชะวันนี้ก็ยืดขึ้นอันนี้ก็ดูเหมือนว่าจะเป็นตามเขาเลยนะตามสิ่งที่ควรเป็นนะทีนี้หลังจากนี้เป็นเขาเรียกเป็นหมัดเมาที่ดำเนี่ยชกฤทธิ์ซะจนแบบฤทธิ์กระอักแบบกระอักเลือดออกมาเลยนะครับผมนะลองดูนะว่าเกิดอะไรขึ้นนี่ตัดโชะนะครับผมในเกมจริงฤทธิ์นะครับผมในเกมจริงฤทธิ์เดินผิดนะฮะเดินเกมจริงเดินนี่นะครับเดี๋ยวเราจะดูกันในเกมจริงเดินนี่ปั๊บเนี่ยนะฮะมันเป็นรูปนี้นะครับผมนะเดี๋ยวเราค่อยว่ากันหลังจากนี้สุดท้ายรูปเนี้ยนะครับดำรอดในเกมจริงเนี่ย1 2พอเราลองจะที่ตัดแล้วเนี่ยผมขาวเองเนี่ยเดินแค่นี้ก็พอครับเดินแค่นี้ก็พอนะถ้าเกิดเขาเชื่อมนะเราก็เชื่อมตามด้วยนะผมขอมินิไม่ตายนะพอมินิอัตตานี้มินิยืดออกพอมินิจับกินนะผมมินิจับกินมินิก็ให้เขากินไปได้แล้วนะครับผมยอมละนะแล้วก็แค่เดินเป็นนี้นะแล้วเขาก็จับกินปั๊บเนี่ยเท่ากับ1 2 3 4เป็นนี้เขาก็ตายเรียบร้อยนะเท่ากับ1 2 3 4 5 6 7 8 9นี้ก็ตายเรียบร้อยนะถ้าเดินอย่างนี้เนี่ยเขาก็ตายเรียบร้อยแล้วก็ตอนนี้ก็ตาขาวต่อนะถ้าเป็นนี้ขาวก็เกมนี้ก็สบายแฮนะผมชนะชัวร์นี่คือสิ่งที่1จุดนึงที่ดำที่ขาวเดินผิดเม็ดนี้เนี่ยเดินผิดนะฮะเม็ดนี้ที่ถูกคือต้องเดินอย่างนี้แต่เดินเต็มจริงเนี่ยนะผมไปเดินเม็ดนี้นะเพราะเนี่ยเรามาดูเมาหมัดเมายังไงนะฮะเมนี้ก็ยืดออกอัตลินี่มีทางเลือกอื่นเชื่อมนะครับผมเมนี้ยืดขึ้นนะครับผมเดี๋ยวจะอัตลิหนีไปก็ต้องกดนะครับผมเมนี้เชื่อมนะครับพอเชื่อมเสร็จปั๊บเมนี้ก็ต้องสกัดจุดไม่งั้นเดี๋ยวเขารอดแล้วนะอันนี้ทุกประการสเตตไลน์เมทอดไม่มีทางเลือกอื่นต้องเดินอย่างนี้ทุกอย่างนะฮะซึ่งหลังจากนี้เนี่ยนะขาวดำเองเนี่ยมีวิธีเล่น 108,000 ประการที่จะตัวเองรอดแต่ถึงยังไงเนี่ยเราซื้อก็บอกถึงตอนนี้ในเกมจริงในเกมจริงเองแม้แต่ว่าขาวเชื่อมเม็ดนี้เองเนี่ยนะฮะกลุ่มนี้เนี่ยยังไงเนี่ยดำก็ไม่มีทางตายละยังไงขาวก็รอดนะไอ้ยังไงดำก็รอดแน่นอนละผมก็เจอว่าลิศเองเนี่ยถึงตอนนี้เนี่ยนะผมลิศเองเนี่ยคือผมยืนอยู่ข้างๆลิศพี่เชียร์ลิศอยู่นะลิศ ยืนดูอยู่ข้างกระดานเลยครับลิศเหมือนกับกระสับกระส่ายเหมือนปวดฉี่หรือปวดอะไรสักอย่างกระสับกระส่ายกระสับกระส่ายแบบนะพอเดินเม็ดนี้พอเขาเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะลิศแบบนะผมลิศก็แบบคิดแทบไม่ต้องคิดเลยลิศก็พอเขาเดินเม็ดนี้เสร็จปุ๊บลิศก็วิ่งไปห้องน้ำทันทีเลยเหมือนกับก่อนหน้านี้มาประมาณ 4-5 เมตรแถวนี้เนี่ยลิศแบบถ้าจะไม่ได้แบบไม่ได้มีสมาธิอยู่กับเกมอาจจะปวดฉี่เลยอยู่เนี่ยอันเลยตรงนี้อันเลยทำให้เม็ดนี้ผิดพลาดนะผมนะในเกมจริงเนี่ยพอถึงตรงนี้พอเขาเชื่อมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะลิศพอหลังจากกลับจากห้องน้ำมาเนี่ยก็เดินเม็ดนี้ทันทีซึ่งสถานการณ์ในตอนนี้เนี่ยนะครับนะในเกมจริงก็เดินเม็ดนี้ทันทีแต่ว่าคือไม่ว่าจะเดินยังไงก็ตามแต่นะฮะจะกินหรือจะอะไรก็ตามแต่คือผมมานั่งคอมเมนต์กันทีหลังเลยนะยังไงซะดำกลุ่มนี้ก็รอดแล้วเดี๋ยวผมจะให้ดูว่าจะเดินยังไงได้บ้างแล้วรอดยังไงบ้างนะฮะแต่ทีนี้เราย้อนกลับไปนิดนึงก่อนย้อนกลับไปก่อนที่เป็นแบบนี้เม็ด131เนี่ยถ้าจะให้โหดกว่านั้นเนี่ยนะผม131เนี่ยควรจะต้องหนีบครับอันนี้ยิ่งหนักเลยครับอันนี้หนักกว่าเดิมนะฮะไม่ว่าจะเดินจะอัตลิอะไรยังไงอันนี้ทำไม่ได้นะผมอัตลิปั๊บนะยืดออกนะอัตลิปั๊บเชื่อมฮะเรียบร้อยนะผมมุมนี้ตายอย่างเขียดนะผมกลุ่มนี้ก็กลุ่มนี้สู้กันกลุ่มนี้ตายก่อนแน่นอนนะลมน้อยกว่านะผมฉะนั้นเป็นนี้เชื่อมหรือคือยังไงก็ตามเชื่อมก็คือเขาก็รอดอยู่ดีนะหรือแม้แต่ว่าจะจับกินนะฮะโอเคอ่ะกินแต่จับกินเลยจับกินเลยเขาก็หนีบครับอันนี้ไม่มีทางเลือกอื่นนะฮะหรือจะกัดจุดนะครับเดี๋ยวจะนาดีทำลายห้องนะครับผมอัตลิยืดออกรอดเหมือนกันนะลูกนี้ก็รอดแล้วเหมือนกันหรือแม้แต่นะเมนี่จะสไลด์นะครับผมเมนี่ก็หนีบเหมือนเดิมนะครับผมอัตลิลองเชื่อมนะอัตลิเชื่อมรอดอยู่ดีคือทุกเม็ดคืออัตลิสุดท้ายก็รอดอยู่ดีนะครับรอดอยู่ดีนะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับยังไงก็รอดอยู่ดีทีนี้มาดูในเกมจริงแล้วกันว่าต่อให้ยังไงดำก็รอดอยู่ดีนะครับผมขาวเองเนี่ยนะพังพินาศขนาดไหนครับลองดูนะลิศฟุกชนะโคลอมเบียมาได้เนี่ยดีใจนะลิศกระโดดตัดครับโคลอมเบียกระโดดตัดซึ่งเป็นเม็ดที่ดีนะครับผมกระโดดตัดปั๊บขาวก็ตัดเม็ดนี้ก็อัตลิพออัตลิเม็ดนี้ต่อปั๊บเนี่ยนะครับผมลิศก็นั่งซีดโอ้เริ่มรู้สึกถึงพยันตรายที่จะเกิดขึ้นเรามาดูกันว่าถ้าลิศเชื่อมจะเกิดอะไรขึ้นนะครับผมลิศเชื่อมนะครับผมเมนิจาตลิครับนะเมนิจาตลิปั๊บ
ทีนี้จะทิ่มดับเบิลนัตลีโอ้โหเท่มากเลยดับเบิลนัตลีคุณกินนี่แล้วกินนี่หมดเลยนะครับผมหรือถ้าเกิดว่าคุณเชื่อมนี่แล้วก็กินนี่หมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเมนนี้เลยพอตะลิปั๊บเมนนี้เลยจะไม่ต้องกินพอกินดำก็ตะลิเชื่อมนะเหมือนเดิมนะรูปเดิมนะกลุ่มนี้ลมหายใจเยอะมากเลยนะครับผมเปรียบเทียบกับดำขาวกลุ่มนี้ขาวกลุ่มนี้มีแค่3ลมตายแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยรูปนี้เองเนี่ยพอหลังจากที่ดับตะลิปั๊บดิบเริ่มได้กลิ่นตุ่ตุ่ทะแม่งทะแม่งเฮ้ยไม่ได้ว่ะเชื่อมไปตายหมดเพราะงั้นถึงคราวนี้เนี่ยนะผมผิดพลาดมาถึงจุดนี้แล้วเนี่ยยังไงซะก็ต้องยอมทิ้งละนะลิปเองก็ซีดแล้วก็เล่นต่อก็เลยต้องจับกินปล่อยให้ไม่จับกินถึงตรงนี้เนี่ยเป็นความผิดพลาดที่รุนแรงสุดๆของสีขาวที่เดินมาแทบตายเนี่ยจะมากินเขาเนี่ยกับกลายเป็นขาวเองเนี่ยนะกลับมากินไอ้ก้อนที่เป็นกำแพงกินก็เป็น2 4 6 8 10 2 10 4 16ทะลวง16แต้มของสีขาวนะหายหมดแล้วที่สำคัญไปกว่านั้นก็คือว่าจากตอนแรกถ้าเกิดไอ้รั้วตรงนี้มันไม่ตายเนี่ยนะไอ้รั้วของตรงนี้ของสีขาวไม่ตัดตรงนี้ปัญหาเรื่องแผลตัดแผลตัดแล้วเนี่ยโอ้ยตรงนี้ยังมีปัญหาอยู่นะยังเลยตอนหลังจะมาตัดจะมาอะไรเดี๋ยวค่อยว่ากันอีกทียังได้แต่ตอนนี้เนี่ยในเกมจริงเนี่ยโดนกินเรียบร้อยนะผมถึงตอนนี้เนี่ยนะครับคือดำเนี่ยแพ้คือดำขาวดำเนี่ยดีมาก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 คือขาวยังไงก็แพ้แน่นอนแล้วนะแต่เขาพอแพ้แน่นอนเนี่ยต้องมาถูกคนตอกเกิดอะไรขึ้นถึงตอนนี้คือแน่นอนคือไล่โจมตีเขาแทบตายสุดท้ายเม็ดตัดตายนะฤทธิ์คงกลับไปนั่งมองกระดานนี้ก็คงใจเฮฮานะครับผมภาษาฤทธิ์นะฮะฤทธิ์ก็ถึงตอนนี้ฤทธิ์ก็ต้องเล่นต่อนะครับผมอันนี้จะเป็นเซนส์ของคนที่เป็นหกดังคนที่เป็นสี่ดั้งห้าดั้งเลยนะผมหรือแม้แต่หนึ่งดั้งเองอาจจะต้องเรียนรู้ไว้ว่าเวลาที่ตัวเองเนี่ยนะผมพลาดแพ้ยังไงเนี่ยนะยุติความเสียหายไว้ก่อนคัตลอสภาษาหุ้นคือคัตลอสลุยต่อเดี๋ยวมันต้องมีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะฮะซึ่งกระดานนี้มันก็เกิดขึ้นจริงๆนะครับผมหลังจากที่กินเรียบร้อยเนี่ยนะผมขาวเองตอนนี้ก็เลยจำเป็นต้องแทงตัดตรงนี้แหละกินไอ้กระบี่นี่ก่อนอย่างน้อยหมักร้อนตัดสินด้วยพื้นที่ขอพื้นที่กลุ่มนี้มาก่อนเอาพื้นที่กลุ่มนี้มาก่อนแล้วค่อยว่ากันนะตัดกินดำเองก็ไม่มีทางเลือกอื่นนะผมก็เลยต้องยอมแล้วให้กินแล้วนะให้กินเรียบร้อยถึงให้กินเนี่ยนะผมจำได้ว่าบันทึกหมากของสีขาวเนี่ยบันทึกหมากเนี่ยจริงๆแล้วจังหวะนี้มันเดินสลับไปสลับมานะฮะมันไม่ได้เป็นสเตปไลน์แบบนี้ในเกมจริงตอนผมยืนดูอยู่แต่เข้าใจว่าลิสจังหวะนี้คือเนื่องจากจังหวะนี้เป็นเขาเรียกอะไรคือลิสเล่นจบเกมแล้วมาบันทึกหมากทีหลังนะเพราะฉะนั้นเขาก็เลยอาจจะแบบแล้วก็เดินให้เนื่องจากทิศทางหมากเป็นอย่างนี้ก็เลยซีเควนต์ก็เลยสลับผิดสลับถูกนิดหน่อยซึ่งอันนั้นก็ไม่ใช่ประเด็นสำคัญนะเพราะต้องเดินอย่างนี้อยู่แล้วนะฮะแล้วพอเขานะจบตรงได้เซนเต้ตรงนี้เรียบร้อยเสร็จปั๊บเนี่ยเม็ดต่อไปที่ดำเดินเพื่อที่ต้องการชนะกระดานนี้ควรจะเดินเอ็นเกมตรงนี้ก่อนตะลิปั๊บแล้วก็ต่อลงแล้วก็ตะลินะฮะทำลายพื้นที่บริเวณนี้ของสีขาวให้เรียบร้อยก่อนนะครับผมนะแล้วก็ปิดมุมนะล้อมปิดมุมนะซึ่งแบบนี้แล้วเนี่ยนะครับผมกระดานนี้เนี่ยชัวร์หมื่นล้านเปอร์เซ็นต์ขาวแพ้แล้วนะผมขาวแพ้แล้วเขาไม่มีทางพอแน่นอนนะถ้าเกิดเขาจะกินต่อไปนี้ให้กินครับไม่มีอะไรใหญ่แล้วนะผมขอแค่นำรักษาบ้านกลุ่มนี้ให้ได้ไอ้ตัวนี้ตายรักษาบ้านกลุ่มนี้นะรักษาบ้านกลุ่มนี้ให้ได้เขาก็แพ้แน่นอนในเกมจริงเนี่ยดำเองโคลัมเบียเนี่ยก็เหมือนว่าคือเขาเนี่ยพออยากได้แล้วอยากได้หมดนะอยากได้หมดก็เลยว่าจะเอาแบบจะล้อมมันทั้งกระบี่นี่ให้หมดเลยนะซึ่งนะพอล้อมเสร็จปุ๊บเนี่ยนะพอจะล้อมมันยื่นปั๊บเนี่ยนะครับผมก็รักษาแผลตัดนะซึ่งการรักษาแผลตัดเนี่ยก็หวังว่าเดี๋ยวจะฉันจะทิ่มตัดเธอแล้วนะจะกินซึ่งข่าวว่าแฮปปี้ครับโอเคฉันก็เลยแฮปปี้อ่ะไอ้กลุ่มที่มีปัญหาทั้งหมดก็เลยนะฮะเสียอีกมือนึงแล้วก็ร้องทั้งหมดมีกลับบ้านข่าวก็เลยแฮปปี้นะฮะจากตอนแรกมีปัญหาแทงตัดเพื่อที่ข่าวก็ดำจะแฮปปี้ข่าวก็เลยแฮปปี้ตามแต่การที่ดำแฮปปี้แบบนี้ทั้งหมดที่ดำเดินมาเนี่ยเป็นการทำร้ายตัวเองครับทำร้ายตัวเองยังไงครับแล้วตกลงบ้านหลังนี้จะเอาไหมล่ะเนี่ยนะก็ยังต้องเอานะเพราะหลังจากที่ยืดออกไปเขาเลยต้องรับพอรับปั๊บเนี่ยนะเม็ดต่อไป158นะครับก็เลยได้โอกาสของฤทธิ์ที่
จัดการเข้าไป33 33เม็ดนี้เนี่ยจริงๆแล้วเป็นเขาเรียกเป็นเซิ่งฟู่โสภาษาจีนภาษาไทยแน่แปลเป็นแบบวัดกันเลยว่าแพ้ชนะสู้มาแทบตายเนี่ยนะผมกลุ่มนี้ตายกลุ่มนี้เป็นนะสู้มาจนแบบนะเอาไปแล้วถ้าเกิดข่าวกลุ่มนี้รอดเมื่อไหร่นะกระดานนี้ดำก็แพ้เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วก็ต้องไม่รอดครับนะเนื่องจากวงล้อสีขาวสีดำเนี่ยนะมันโอ้มันแข็งแกร่งอยู่ด้านนอกขนาดนี้เนี่ยวิธีการฆ่านะครับนะลองดูนะพอต่อลงเสร็จปั๊บเขาต้องยืดออกใช่ไหมเม็ดที่จะฆ่านะครับผมเป็นเม็ดที่สำคัญมากคือต่อลงมินิจำไว้เลยนะครับผมเมื่อวงล้อข้างนอกเนี่ยแข็งแรงนะฮะนี่แข็งแรงนะผมนี่แข็งแรงนะฮะทุกอย่างข้างนอกแข็งแรงหมดมินิต่อลงเนี่ยถ้าเขาต่อลงเสร็จปุ๊บมินิสกัดจุดอีกทีเนี่ยนะเขาต่อลงเสร็จปั๊บเนี่ยคือเขาจะหนีออกไปข้างนอกยังไงก็ตามแต่ข้างนอกเนี่ยมีวงล้อของสีดำอยู่ตรงเนี้ยกลุ่มนี้เนี่ยตายแน่ๆดำตายแน่ไอ้ขาวตายแน่ขาวต่อลงเนี่ยพื้นที่ภายในตรงนี้ไม่พอที่จะสร้างสองห้องนะครับตายอยู่ดีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการฆ่าเนี่ยนะต่อลงแค่นี้เนี่ยสองเม็ดนี้เนี่ยที่ผมพูดตั้งแต่ต้นและที่ลิซเนี่ยพยายามจะหนีออกมาเนี่ยเป็นการทำให้ตอกย้ำการที่มุมเนี่ยรอดไม่ได้นะรอดไม่ได้สองเม็ดนี้พอมีเนี่ยมันเลยยิ่งทำให้รอดไม่ได้แต่ถ้าไม่มีสองเม็ดนี้อยู่เนี่ยนะผมไม่มีสองเม็ดนี้ของดำอยู่เนี่ยขาวรอดได้นะเพราะฉะนั้นถึงตอนนี้เนี่ยเมื่อสกัดจุดเข้าไปแล้วเนี่ยนะครับผมเดินมาแทบตายเนี่ยนะฮะในเกมจริงเนี่ยนะดำเนี่ยก็ปล่อยให้ขาวนี่รอดมุมนี้เฉยเลยนะเชื่อมปั๊บนะแล้วที่ตรงนั้นคือเป็นการล่อของสีขาวที่ได้เซนเต้นะฮะเพราะดำต้องมายืดเล่นแบบนี้คือเล่นมาแทบตายเนี่ยนะครับผมขาวกระโดดล่อเซนเต้แล้วก็ยังล่อเซนเต้แล้วขาวก็ยังได้มาเอ็นเกมตัวนี้ต่อเมนที่เซนเต้ต้องรับให้ได้กลุ่มนี้กลุ่มนี้ออกมานะถึงตอนนี้เสร็จปั๊บเนี่ยตอนแรกจังหวะนี้เองเนี่ยนะพอเดินไปนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับฝั่งนู้นเองก็เขาเรียกนะก็เขาเรียกสับสนกับตัวเองอยู่นิดหน่อยว่าเฮ้ยเอ็นเกมที่ใหญ่สุดของกระดานนี้อยู่ตรงนี้เนี่ยเป็นใหญ่มากเลยคือแบบมันชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกอยู่นะแต่ในการชักเข้าชักออกชักเข้าชักออกอยู่เนี่ยนะเขาก็เลยตัดสินใจมาเล่นแบบนี้นะปล่อยให้ดำปล่อยให้ขาวเนี่ยได้เดินไปนิชานเมนี้เนี่ยโอ้โหมูลค่านี่แบบคือมหาศาลสุดๆอ่ะครับผมขาวเนี่ยเดินเสร็จปุ๊บเนี่ยนะได้พื้นที่ทั้งกระบี่ปลายทั้งหมดเลยแต่ถ้าเกิดดำได้เดินก่อนดำได้ทำลายพื้นที่ของสีขาวด้วยเซนเต้อ่ะเบียดลงไปเสร็จอัตลีเซนเต้ปั๊บพื้นที่ของสีขาวหายหมดเลยบริเวณนี้เนี่ยนะครับในนี้ไม่เดียวพอดำได้พอขาวได้เดินเสร็จปุ๊บคือเดินตรงนี้เสร็จปั๊บล่อเสร็จปั๊บได้เซนเต้เสร็จปั๊บมาเชื่อมตรงนี้เสร็จปั๊บได้เซนเต้ปั๊บยังได้เมนี่อีกต่างหากคือถึงตอนนี้นะครับผมคือไอ้กลุ่มนี้ทั้งกลุ่มที่ตายไปเนี่ยนะครับแทบจะเรียกว่าไม่ได้มีผลอะไรกับเกมเลยคราวนี้นะโชคดีว่าไม่เนี่ยสกัดจุดเข้าไปมันกลายเป็นจุดที่ตรงนี้เนี่ยนะครับมันพอแทงมันปุ้งอัตลีพอดีอัตลีตรงนี้พอดีนะฮะมันเลยกลายเป็นนะครับมันเลยกลายเป็นจุดที่คือเม็ดนี้ก็ยังน้อยแบบตายก็ไม่ได้ตายเปล่าตายแบบยังมีศักดิ์ศรีนิดหน่อยบางบีบบางครับก็ต้องเชื่อมได้ยังโชคดีไปนะแต่ถ้าว่าถึงตอนนี้เนี่ยขาวได้เดินไปนี้ปั๊บเนี่ยนะครับผมชัยชนะเนี่ยกำลังเข้าสู่ใกล้เข้าสู่ไงใกล้เข้าสู่ดำแล้วครับผมไอ้ใกล้เข้าสู่ขาวไปทุกทีแม้ว่าตอนแรกจะเสียเปรียบมากนะนี่ก็เอ็นเกมต่อนะฮะตอนนี้ปุ๊บเชื่อมปั๊บนะนี่ตัดปั๊บนี่เอ็นเกมนะฮะตรงนี้ก็นะตอนนี้เบียดนิดหน่อยนะตอนนี้จับกินเม็ดนี้ปั๊บนะก็ต่อลงปุ๊บนะเม็ดนี้ก็เอ็นเกมต่อนะเม็ดนี้ก็เบียดนะนี่ไม่ได้มีอะไรนะเนี่ยตอนนี้เซนเต้ปั๊บนะเป็นนี้เบียดนะครับเป็นนี้เบียดพอเบียดปั๊บเนี่ยนะครับผมเม็ดที่ดำเดินผิดมากที่สุดเม็ดที่ทุกคนดำคนรับคนจะรับเม็ดนี้ครับรับเม็ดนี้ก็หมดเรื่องหมดราวแล้วถ้าเขาทิ้มเข้ามาต่อลงก็จบนะเขาเชื่อมตอนนี้ก็ได้เซนเต้อยากเล่นไหนก็เล่นต่อในเกมจริงเนี่ยไม่ได้เดินเน่แต่ไปเดินเน่นะฮะแล้วนี่แต่ขาวก็ทิ้มเขาอีกพอขาวทิ้มเขาอีกทีนี้ถ้าอยากจะรับอัตลิปั๊บเชื่อมปั๊บทีนี้มันต้องเดินอ่ะถ้าไม่เดินโดนขาวทิ้มอัตลิลงไปกลายเป็นไอ้ทั้งหมดนี่ตายก็ต้องเดินทีเพราะงั้นอย่างเงี้ยเลยกลายเป็นตรงเนี้ยทิมลงมาได้เซนเต้ครับอันเนี้ยดำไม่ดีนะฮะลองดูนะฮะถ้าเล่นอย่างงี้พอทิมลงมาปุ๊บอันนี้ดำได้เซนเต้นะครับผมอันนี้เกมจริงเดินอย่างงี้เสร็จปั๊บอัตลิปั๊บเป็นนี้เชื่อมต้องเสียเซนเต้ต้องเชื่อมนะครับเพราะฉะนั้นขาวเองเนี่ยไอ้ดำเองก็เดินผิดเอ็นเกมบริเวณนี้อีกที่นึงนะซึ่งดำเองก็รู้นะครับผมดำเองเนี่ยพอดำเดินนี่ขาวเดินนี่เสร็จปั๊บดำเองก็รู้ว่าเดี๋ยวตัวเองต้องเสียเซนเต้ก็เลยไม่เดินละมาเป็นเล่นจากตรงกลางกระดานแทน
นะฮะขาวเองก็เลยหลับนะแล้วดำเองก็ยังไม่รู้ตัวก็เล่นเล่นเด็กด้านนี้ตรงเนี้ยดำเนี่ยคาดหวังว่าขาวจะตะลีนะครับแล้วดำก็เชียร์ลูกนี้แฮปปี้นะฮะลูกนี้ลูกนี้ขาวดำแฮปปี้แต่ลิฟเองก็ไม่พลาดโอกาสที่จะเดินเอ็นเกมอลังการงานสร้างที่สุดเอาเมนนี่ตะลีเรียบร้อยก่อนแล้วก็เมนนี่สกัดจุดเข้าไปครับโอ้เมนนี่สกัดจุดเข้าไปเนี่ยนะผมโคลอมเบียถึงกับซีดคือลิฟเนี่ยซีดตรงนี้ยังไงเนี่ยนะฮะโคลอมเบียก็ซีดตรงนี้อย่างนั้นแหละครับผมซีดแบบอย่างเงี้ยวินนี่ทันจับกินไม่ได้นะครับผมแทงจับกินลองดูนะฮะแทงจับกินสวนกลับครับกินเข้าไปครับเชื่อมกลับครับสู้ลมกันครับไอ้นี่1 2 3 4 5ลมนะลมลมกลางลมไอ้นี่มีกี่ลม1 2 3นี่โอ้โหลมนิดเดียวเลยครับเพราะงั้นสู้ไม่ได้นะฮะสู้ไม่ได้สู้ลมกันไม่ได้นะเพราะงั้นดำก็เลยได้แต่นะครับผมดำก็เลยได้แต่ต้องยอมอ่ะคุณกลับบ้านไปนะฉันก็กลับนะครับอัตลิก็เลยอัตลิก็เชื่อมครับแล้วก็ต้องเสียเซนเต้ต้องมาเชื่อมอีกทีนึงเจ็บปวดนะเจ็บปวดดำเจ็บปวดตรงนี้เนี่ยเสียหายไปประมาณราวๆ4แต้ม4แต้มนะครับตรงนี้เป็นจุดที่ดำเองที่ดำเดินผิดพลาดในเอ็นเกมเหรียญโดนอัดยับเข้าไปนะซึ่งตรงนี้ก็เอ็นเกมเข้าไปอีกหน่อยนึงนะฮะซึ่งตรงนี้เองพอเบียดเสร็จปั๊บเนี่ยเม็ดที่ถูกต้องคือต้องเดินแบบนี้ตรงนี้ก็เป็นความผิดพลาดของลิฟที่เอ็นเกมผิดในนี้เป็นจุดที่เอ็นเกมผิดครับตรงนี้เอ็นเกมผิด2แต้มตรงนี้ขาวเนี่ยหายไป2แต้มนะฮะนี่รายละเอียดเล็กๆน้อยๆเนี่ย2แต้มเลยนะครับที่ถูกคือต้องเดินแบบนี้ครับแต่มีนี้ถ้าเกิดเขาพยายามที่จะฆ่าเนี่ยนะถ้าเขาเบียดตรงนี้แล้วก็ต่อลงนะครับนี่ก็คือรอดเรียบร้อยนะครับแต่ถ้าเกิดเขาพยายามจะฆ่าจากด้านนี้นะครับผมพยายามฆ่าจากด้านนี้แล้วต่อลงยืดออกต่อครับนะก็ฆ่าไม่ตายนะอันนี้กระโดดมาตายแทนนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มันแตกต่างกันระหว่างเบ็ดนี้เนี่ยนะผมกับในเกมจริงคือเบ็ดนี้เนี่ยนะเดี๋ยวลองดูนะฮะเบ็ดนี้เบียดปั๊บเบ็ดนี้ต้องสร้างห้องอ่ะคือมันเลยกลายเป็นแทนที่เบ็ดนี้กับเบ็ดนี้นะสองเบ็ดนี้ของขาวเนี่ยสองเบ็ดนี้ของขาวเนี่ยควรจะอยู่ในตำแหน่งแบบไหนครับสองเบ็ดนี้ของขาวควรจะอยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะครับอยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะนี่สองเม็ดเหมือนกันไงก็เม็ดนี้ก็เบียดเหมือนกันนะฮะไม่ใช่อยู่ในตำแหน่งแบบนี้นะเพราะงั้นเนี่ยพอเบียดเสร็จปุ๊บนะต้องเดินไปนี้อันนี้ถูกต้องอันนี้หายไปสองแต้มนะครับหายไปสองแต้มสำหรับคนที่ดูตรงนี้ไม่เข้าใจนะผมหาคนที่ประมาณระดับสองดั้งหรือสามดั้งขึ้นไปอธิบายนิดนึงนะฮะตรงนี้ผมอาจจะอธิบายไงดีอย่างนี้รูปสุดท้ายเนี่ยนะในเกมจริงเนี่ยพอเดินตรงนี้เสร็จปั๊บเนี่ยสังเกตแทนที่สมมติถ้าเกิดขาวอัตลิไอ้ถ้าขาวเดินตรงนี้อัตลิขาวเดินตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยภายในของสีขาวเนี่ยแทนที่จะแบบมีเม็ดอยู่เม็ดเดียวนะเดินถือว่าอย่างนี้นะฮะเดี๋ยวมีขาวตรงนี้อีกเม็ดเนี่ยภายในของสีขาวน่าจะมีอยู่ประมาณ5แต้มนะผมแต่ในรูปนี้เองเนี่ยพอจบกลับมาเสร็จปั๊บเนี่ยกลับกลายเป็นอยู่4แต้มคือมีหมากอยู่ในที่ตัวเองเพิ่มอีก1เม็ดอ่ะแล้วก็ไม่ได้กดดันพื้นที่นอกของเขาอ่ะนะครับผมนะซึ่งตรงนี้ก็นะความผิดเล็กๆน้อยๆ2แต้มนะครับนี่ก็ต่อออกตอนนี้เชื่อมปุ๊บอยู่นี้เชื่อมนะก็มาถึงหมากของลิสก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับผมจบแต่เพียงเท่านี้สุดท้ายเนี่ยกระดานเม็ดนี้เนี่ยเมื่อนับแต้มเนี่ยพอจบเกมเนี่ยลิสก็มาถามผมเป็นไงบ้างพี่อาร์ตพี่ก็ดูแล้วก็ดูเหมือนเขาน่าจะชนะนิดหน่อยซึ่งก็พอนับแต้มออกมาจริงเนี่ยเขาก็ชนะนิดหน่อยอย่างที่บอกนะผมก็ชนะไปประมาณ4แต้มครึ่งนะครับผมแล้วตรงนี้อาจจะบันทึกหมากเนื่องจากบันทึกหมากเนี่ยคือลิฟเนี่ยแข่งจบแล้วเนี่ยก็มาบันทึกทีหลังหลังจากที่จบเกมเพราะงั้นเนี่ยลำดับซีเควนซ์เหลืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันจะผิดบ้างนิดหน่อยแต่ว่าตำแหน่งของมันไม่ผิดนะตำแหน่งของมันเป็นอย่างนี้แน่นอนนะผมซึ่งก็เลยโชคดีนะผมที่ลิฟเนี่ยสามารถเอาชนะกระดานนี้ไปได้โชคดีทั้งที่กระดานนี้เนี่ยนะผมยังไงก็ต้องแพ้นะคือกลุ่มนี้ตายเนี่ยยังไงก็แพ้อยู่แล้วนะแต่เนี่ยก็เลยเป็นบทเรียนนะผมบทเรียนสำหรับทั้งคนที่เขาเรียกโดนกินซะขนาดไหนใหญ่นะครับไม่ใช่เราโดนกินแล้วเราจะแพ้ไม่ใช่หมากล้อมตัดสินกันที่พื้นที่ไม่ใช่หมากที่ถูกกินนะเพราะฉะนั้นเนี่ยสำหรับกับคนที่เป็นดั้งสองดั้งหรือแม้แต่คิวเองก็ตามแต่ไม่ใช่แบบอู้ฉันโดนกินเยอะๆสุดท้ายฉันจะแพ้ไ
มันไม่ได้จำเป็นต้องเป็นอย่างนั้นลงกินยะสุดท้ายชนะเนี่ยอย่างกระดานเนี่ยก็มีนะครับผมถ้าเราย้อนกลับไปดูกระดานนี้สั้นๆสักนิดนึงบทสรุปของหมากกระดานนี้ก็คือว่าจริงๆแล้วโคลอมเบียกระดานนี้เนี่ยนะผมคือเหล่าซิลก็บอกว่าความสามารถไม่เท่าไหร่นะเดินผิดตัวสกีตรงนี้ก็ผิดตรงนี้ก็ผิดนะครับผมแต่ถ้าว่าลิฟต์เนี่ยกับผิดรุนแรงมากกว่าไม่ว่าจะเป็นการล้อมพื้นที่บริเวณนี้อันที่หนึ่งนะที่แบบไปล้อมเป็นตาช้างให้เขากระโดดเสียบไปหรือไม่ได้อันที่สองเนี่ยการที่พยายามกินกลุ่มนี้ได้เนี่ยถึงแม้ว่าจะมีโอกาสที่จะกินเนี่ยแต่ลิฟต์เองก็เดินผิดนะล้อมสลับที่มุมไปเนี่ยก็เดินผิดนะครับผมนะก็เป็นการพลาดที่รุนแรงที่สุดของลิฟต์เลยนะครับผมแต่สุดท้ายเนี่ยจะพลาดหลังพลาดก่อนพลาดอะไรก็ตามแต่แต่สุดท้ายความผิดพลาดที่รุนแรงที่สุดของโคลอมเบียคือปล่อยให้ลิทเข้าไปรอดตรงนี้ได้เซนเต้เนี่ยนะครับนะแล้วสุดท้ายก็เอ็นเกมนะแล้วก็ตรงสุดท้ายท้ายที่สุดของที่สุดก็คือบริเวณนี้ที่หายเป็น4แต้มเลยนะผมและเป็น4แต้มเซนเต้อีกต่างหากนะครับลิทก็เลยพลิกชนะที่เอ็นเกมไปอย่างหน้าหวาดเสียวนะ4แต้มขึ้นก็ถือว่าเป็นโชคดีของลิทนะครับผมแล้วก็เป็นเกมที่เรียกว่าคือเป็นบทเรียนที่ดีแล้วก็เป็นเกมเนื้อหาที่ดีนะครับก็หวังว่าผู้ชมคงจะได้เรียนรู้อะไรจากกระดานนี้แล้วก็ชมกระดานต่อๆไปเร็วๆนี้สำหรับกระดานนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ